ทุกคนวันนี้ฝ้ายจะพาไปดูการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกของฝ้ายกันนะคะมันตื่นเต้นมากแม่คือเมื่อวานลงไปแล้วแต่ TikTok ปิดกั้นน่ะถ้าใครเห็นคลิปนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ให้ฝ้ายหน่อยนะคะจะบอกว่าฝ้ายเดินทางไปเชียงใหม่นะอันนี้ก็อยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะคะก็มาเจอพี่ๆแฟนคลับเนาะพี่ๆก็มาขอถ่ายรูปขอบคุณมากๆเลยนะคะที่จำกันได้จะบอกว่าตื่นเต้นมากทุกคนลืมบอกว่าฝ้ายเดินทางของสายการบินไทยไลออนแอร์นะคะ TikTok เลิกปิดกั้นฉันอยากให้ทุกคนได้ดูคลิปนี้อันนี้ก็เอากระเป๋ามาให้พี่พนักงานแบบตรวจหรือสแกนนี่แหละเสร็จแล้วนะคะก็เดินเข้าเกตเพื่อที่จะไปหาของกินแล้วก็รอเครื่องขึ้นนะจ๊ะนี่ฉันก็ได้ของกินเรียบร้อยแล้วก็มานั่งเมามอยปาจิงโกะเนี่ยจ๊ะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่นะคะเข้ามาเข็นเราแบบนี้เลยฉันตื่นเต้นไม่หยุดเลยเธอ อันนี้ก็จะเข้าเครื่องแล้วเอ๊ะเข้าเครื่องขึ้นเครื่องหรือเปล่าแม่ยังไงก็ขึ้นมาอยู่บนเครื่องแล้วนะคะทุกคนคือตื่นเต้นมากใจสั่นมากอันนี้คือเครื่องกำลังวิ่งนะทุกคนกำลังแบบว่าวิ่งบนถนนนะฉันก็ลุกลี้ลุกลนมองซ้ายมองขวามองบนมองล่างมองหาอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแกคือแบบครั้งแรกอ่ะฉันไม่เคยขึ้นเครื่องบินเลยนะความฝันอยากขึ้นเครื่องบินวันนี้คือได้ขึ้นแล้ว เครื่องบินขึ้นแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าเสี่ยวมากฉันแบบหายใจไม่ทันอ่ะคือมันแบบมันแพนิคมันกลัวทุกคนดูดิเอาตีนพนมตลอดเลยคือกลัวมากอ่ะแล้วหายใจไม่ทันเลย คือกลัวมากอะแต่ว่าพอเครื่องบินไปได้สักพักหนึ่งนะคะเราก็แบบมองดูบรรยากาศข้างล่างอะคือสวยมากจนเราแบบว่าลืมความกลัวนั้นไปเลยนะคะทุกคนใช้เวลาไปเชียงใหม่ประมาณชั่วโมงนิดๆไม่เกินนี้นะคะใครเห็นคลิปนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ในฝ้ายหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานลงไปแล้ว TikTok ปิดกั้นน่ะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันอ่ะน่าเบื่อมากเลยถึงที่สนามบินเชียงใหม่แล้วค่ะพี่เจ้าหน้าที่นะคะก็จะมาเข็นฝ้ายลงจากเครื่องบินนะคะแล้วก็บอกเราว่าเดี๋ยวไปกับพี่ดีกว่าให้พี่สาวไปเอากระเป๋า เขาก็จะแยกเราไปแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็พี่สาวเราก็เดินไปกระเป๋าเนาะเนี่ยแยกเราไปแบบนี้เลยนะคะโอ้ยคลิปนี้นานมากเลยอ่ะก็ถึงที่พักแล้วนะคะใครอยากรู้ว่าที่พักเป็นยังไงพักที่ไหนคอมเมนต์มา